ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาม ีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์พากย์ไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ก็แม่บ้านยังไงล่ะใช่ๆเขาเก็บเสื้อผ้าให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วบนเรือมีขายทุกอย่างเลยใช่เดี๋ยวจะให้กอดอนเจ้าบ้าตรงไปรับนะเข้าใจไหมได้โอเคบ๊ายบายเฮ้ยคุยโทรศัพท์กับเขาเหนื่อยมากเลยต้องอยู่กับเขาอีก2เดือนฉันว่าฉันต้องบ้านแน่ๆพ่อฉันเขาไปเที่ยวได้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วแต่ว่างานนี้ต้องเหนื่อยหน่อยนะช่วงที่ฉันไม่อยู่2เดือนแกดูแลบริษัทดีๆนะถ้ามีปัญหาก็ปรึกษาส่งเอ๋งดีๆนะเข้าใจไหมรู้แล้วครับพ่อแกนะทำตัวดีๆหน่อยส่งเอ๋งจะได้มั่นใจในตัวแกจะได้นั่งเก้าอี้ของฉันต่อไม่ต้องห่วงผมจะรักษาโอกาสนี้ไว้งั้นไปรับยาที่คลินิกก่อนแล้วอย่าลืมไปรับเขาล่ะเอากระเป๋าเขามาด้วยแล้วไปเจอกันที่ท่าเรือยาแก้เมาเรือยาโรคหัวใจแล้วก็ซองนี้ด้วยฮัลโหลกอดอนเกิดเรื่องใหญ่แล้วพ่อยายชุนหายไปแล้วว่าไงนะนี่กอดอนพ่อครับเอ๊ะหายไปได้ยังไงผมขับรถพาแกไปหาพ่อขับได้ครึ่งทางแกบอกว่าคอแห้งก็เลยจอดรถลงไปซื้อของให้พอกลับมาแกหายไปแล้วแล้วได้โทรหาเขาไหมโทรตั้งหลายครั้งแต่ไม่มีคนรับเลยดูดิเห็นคุณนายบ้างหรือเปล่าไม่เห็นค่ะไม่เห็นเลยไปทำงานต่อเถอะไปเอ๊หรือว่าเขาจะหลงทางคุณอาอาฟาดอนหลานนี่เองใช่ครับผมเห็นรองเท้าที่ยายชุนใส่ไม่ค่อยสบายเท้าผมก็เลยไปหาซื้อเฮเลนมาร์ตินให้แกโฆษณาบอกว่าคนแก่ใส่แล้วสบายเท้าดีคือเขาหายไปแล้วไม่รู้ว่าหายไปไหนหายไปเหรองั้นต้องรีบแจ้งความผมแจ้งให้เองไม่ต้องแจ้งหรอกน่าจะออกไปเดินเล่นนะเอ๊ะเขาส่งข้อความมาด้วยอ๋อที่ท้ายายชุนไม่อยากไปเที่ยวกับคุณอาก็เลยไปพักที่บ้านญาติอย่างนี้นี่เองตกใจแทบตายเลยคุณอาจะพายายชุนไปเที่ยวเหรอครับใช่แล้วตั้งใจจะพาไปล่องเรือสำราญอาไม่รู้ว่าไม่ชอบแล้วก็ไม่บอกแกตั้งใจวางแผนแล้วหนีผมไปอาฟานวางรองเท้าไว้นี่แหละเดี๋ยวอาจะเอาให้เขาเองอ๋อครับขอบคุณครับคุณอาคุณอาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะส่งข้อความหายายชุนทักทายแกแล้วผมก็จะชวนแกกลับมาอยู่ที่นี่เร็วๆก็ดีนะแต่ไม่ต้องไปบังคับเขาเขาไม่อยากไปเที่ยวก็ให้อยู่บ้านญาติหลายวันหน่อยก็ได้ครับสวัสดีครับผมแซ่เก่าเก่าที่ครับรอสักครู่นะคะยังเช็คบินอยู่ค่ะครับกินข้าวแล้วไปดูหนังกันนะกินข้าวเสร็จก่อนค่อยว่ากันเถอะเพราะว่ากินอิ่มแล้วคุณอาจจะมีธุระต้องทำไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปซื้อข้าวหมูแดงแน่นอนอาจีคริสยูกิบังเอิญจังเลยมากินร้านนี้เหมือนกันเหรอนั่นสิทำไมบังเอิญจังเมื่อคืนนี้ฉันกับที่รักเอ้ยกับอาจีได้คุยกันถึงร้านนี้เพราะเมื่อก่อนแล้วก็เคยมากินร้านนี้ด้วยกันผมแซ่เก่าใช่ครับ20:00 นะครับแต่ฉันไม่รู้ว่านัดกันมาคืนนี้คุณกาวเชิญค่ะ2 ที่เดี๋ยวค่ะ
ฉันถามเขาแล้ววันนี้โต๊ะไม่ว่างเลยถ้าต้องรอคิวก็ตั้ง2ชั่วโมงขอนั่งด้วยคนได้ไหมฉันอยากกินสเต็กหมูร้านนี้มากเลยครึ่งชั่วโมง20นาทีก็พอฉันไม่รบกวนนานมากหรอกว่ายแล้วนะแค่20นาทีก็ไม่นานเท่าไหร่ขอบคุณอาจีขอบคุณคริสเปลี่ยนเป็น3ที่ขอบคุณค่ะใช่ข้างในเลยค่ะเชิญค่ะน้ำเปล่าค่ะสเต็กหมู1ที่ด่วนเลยนะครับได้ค่ะนี่คริสเธอต้องสั่งสปาเกตตี้หอยเม่นนะครั้งก่อนเขากินคนเดียวยังบ่นว่าไม่พอยังจะสั่งใส่กล่องเอากลับบ้านเก็บไว้กินวันที่2อีกจำได้ไหมคะ อ๋อแล้วก็วุ้นมะม่วงร้านเนี้ยอร่อยมากเลยล่ะครั้งก่อนน่ะฉันกินไปแค่ครึ่งเดียวเขาก็แยกเอาไปกินหมดเลยร้ายกาจมากๆเลยนะแต่ว่ามันอร่อยมากเลยจริงๆเนาะวันนี้เราสั่งอีกนะดีไหมเย้ว้าวมีวุ้นมะม่วงด้วยเหรอฉันอยากกินมากเลยดีจังว้าวมีเค้กครีมสตรอเบอรี่ด้วยสวยจังน่ารักด้วยอ่ะฉันจะกินอ่ะจีแล้วคุณจะสั่งอะไรดีนะฮ่าสปาเกตตี้ดีไหมอ่ะแต่ว่าฉันไม่รู้นะว่าอร่อยหรือเปล่าถ้างั้นคุณให้ฉันกินคำหนึ่งนะคะได้มาแล้วว้าวหอมมากเลยอาจีรีบกินเลยสิคะนี่ฉันป้อนคุณนะผมกินเองก็ได้อามอร่อยไหมคะที่รักอร่อยแค่20นาทียังไม่รีบกินอีกอ๋อจริงด้วยฉันต้องรีบไปก็เดินคริสตอนนี้ว่างอยู่หรือเปล่าว่างไอ้ชุนไปค้างที่บ้านญาติแกน่ะแต่ไม่ได้บอกว่าญาติที่ไหนถ้าใครจะไปถามที่ร้านโชห่วยจะถามว่าเธอจะไปด้วยไหมได้เลยเจอกันที่ร้านนะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะโทษทีนะพอดีฉันมีธุระค่อยๆกินกันไปนะทางสะดวกอาจีงั้นเราสองคนค่อยๆกินกันดีกว่าเยอะแบบนี้ฉันกินไม่หมดหรอกไปก่อนนะจะเช็คบินเองเลยเดี๋ยวนี่คริสแฟนงอนไปละยายชุนไปค้างบ้านญาติเหรอคะบทเก่าคริสชวนคุณมาเหรอใช่ฉันไม่ได้ชวนคุยต่อได้เลยไม่ต้องสนใจผมแล้วคุณยายชุนได้ติดต่อญาติคนไหนบ้างหรือเปล่าคะไม่รู้สิไม่เคยเห็นญาติคนไหนมาเยี่ยมแกเลยนะแต่พวกเขาได้ติดต่อกันบ้างหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอันที่จริงไม่ต้องห่วงก็ได้เพราะฉันติดต่อแกตลอดแค่ไม่รู้ว่าแกพักอยู่ที่ไหนก็เลยให้แกกลับบ้านฉันไม่ได้งั้นก็ลองติดต่อตอนนี้เลยสิได้สิยายชุนไอ้ยาวคิดถึงยายเป็นห่วงยายมากว่าแล้วติดต่อกลับมาด้วยนะขอบคุณครับเอ๊ะกำลังพิมพ์อยู่ด้วยยายชุนบอกว่าแกอยู่บ้านญาติกินดีอยู่ดีบอกเราไม่ต้องไปกวนใจถ้างั้นก็ช่วยไม่ได้ให้แกค้างที่นั่นไปก่อนก็คงต้องแบบนั้นร้านโชห่วยซิ่วชุนคริสเดี๋ยวผมไปส่งที่บ้านนะฉันเหนื่อยแล้วไม่อยากซ้อนมอเตอร์ไซค์งั้นเดินเล่นกันก่อนนะก็บอกแล้วไงว่าเหนื่อยกระดอนคุณสะดวกไปส่งฉันหน่อยได้ไหม 100% ไม่มีปัญหาพันเปอร์เซ็นต์เขาเรียนหนังสือไหมวะพี่ยายอ๋อน้องเล็กทำอะไรอยู่พี่คุยกับยายชวนอยู่เนาะพอดีเลยพี่ลองถามแกดูซิว่าแกอยู่บ้านญาติคนไหนพี่ถามแล้วแกไม่ยอมบอกพี่แกไม่อยากให้เราไปรบกวนไม่ยอมบอกอยู่ดีเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรหรอก
แกยังยอมคุยกับพี่ฉันก็ไม่ห่วงแล้วแต่ที่คุยกันน่ะแกไม่ได้ตอบพี่ทันทีนะแล้วก็พี่บอกให้แกโหลดแอปเล่นเกมเดินหมากกับพี่แต่แกบอกว่าเล่นไม่เป็นเอ้ยคนเราไม่ได้ชอบเล่นเกมมือถือกันทุกคนนะตอนนี้ดึกมากแล้วอย่ากวนยายชุนพักผ่อนเลยค่ะทำไมนิ่งไปคนที่คุยกับพี่ไม่ใช่ยายชุนหมายความว่ายังไงยายชุนเรียกพี่ว่าอาซันดูสิคนนี้เรียกพี่ว่าอาฟานมีคนปลอมเป็นยายชุนเหรอใช่เลยเพราะยายไม่ได้เรียกผมว่าอาฟานคนที่ส่งข้อความให้ผมต้องไม่ใช่ยายชุนแน่ๆแต่เขาเป็นโรคอัลไซเมอร์เรียกผิดเรียกถูกก็ไม่แปลกหรอกนั่นสิแกแล้วเลอะเลือนเรื่องเล็กแค่นี้ต้องมาบ้านฉันกลางดึกด้วยเหรอแต่ที่พี่ฉันเป็นห่วงไม่ผิดหรอกนะคุณยายชุนไม่เคยเรียกชื่อพวกเราถูกเลยแล้วอยู่ดีๆจะเรียกถูกได้ยังไงเนี่ยยายเรียกเขาว่าหนุ่มน้อยเรียกคุณว่าไอ้บ้าตรงเรียกเธอว่าอาเหยาคิดว่าอาเป็นแม่บ้านยายเรียกผมว่าอาสั้นตลอดแล้วอยู่ดีๆทำไมเรียกว่าอาฟาล่ะมีใครโทรหายายชุนได้ยินเสียงของยายชุนบ้างไหมเขาพิมพ์ข้อความส่งมาสองครั้งฉันโทรหาแกแล้วแต่แกไม่รับสายหรือว่ายายชุนจะถูกจับไปเรียกค่าไถ่หน้าตาท่าทางมีเงินซะที่ไหนจะจับไปทำไมนั่นสิยายไม่มีอะไรเลยถ้าได้ค่าไทยไม่จะไปต้องปลอมเป็นยายชุนแต่คนที่ส่งข้อความให้ผมไม่ใช่ยายชุนแน่นอนอย่าด่วนสรุปสิอาฟานเอาอย่างนี้เพื่อความปลอดภัยแจ้งความดีกว่าแจ้งความไม่ต้องมั้งยายชุนเป็นอัลไซเมอร์เราสันนิษฐานได้เลยว่าเกิดเรื่องกับแกแล้วถ้าแจ้งความจะได้หาสัญญาณมือถือตามหาตัวให้เจอก่อนเถอะรับสายสิวะฮัลโหลตื่นได้หรือยังโดนจับได้แล้วใครมาจับผมในเรียกอาฟานว่าอาฟานไอ้โง่ก็ไอ้ถึงฟานก็คืออาฟานไงครับแต่ยายชุนเรียกมันว่าอาซันทำไงดีล่ะบอสเดี๋ยวก่อนนะผมส่งข้อความเรียกเขาว่าอาซันก็ได้นี่สั้นสั้นสั้นตอนนี้เขาจะแจ้งความตามหาสัญญาณมือถือเอามือถือยายชุนไปทิ้งซะแล้วรีบพาไปไกลๆเลยได้ยินไหมแค่นี้นะกอดอนนี่มันอะไรกันแม่ของอาเหยาโดนจับไปจริงๆเหรอพวกเขาแค่ดาวส่งเดชแต่คงไม่หรอกครับอาฟานพูดมีเหตุผลอย่าคิดมากเลยพ่อพวกเขาจะแจ้งความนี่ให้ตำรวจจัดการเถอะงั้นก็ได้ไปนอนเถอะพ่อฝันดีนะปิดเครื่องโอ้ยยายยายหลับไปเลยนะถึงแล้วผมจะปลุกยายเองนี่หัวมีเรือมาจากฮ่องกงไหมโอ้ยฉันโดนเนาเอาหน้าไปไหนก็ได้ขอแค่เร็วๆรู้แล้วถ้ามีเรือแล้วรีบโทรมาบอกนะแค่นี้แหละนี่ใครจะไปจากฮ่องกงเหรอยายหลับไปแล้วนี่เอ๊ะแค่งีบเฉยๆใครจะไปจากฮ่องกงเหรออาเหยาไม่อยู่ฮ่องกงแล้วครับอาเหยาแล้วเขาไปไหนเขาไปเมืองไทยเมืองไทยเขาไม่ชอบกินต้มยำกุ้งจะไปเมืองไทยทำไมเกาหลีก็ได้เกาหลีนี่เนี่ยอย่าเดินหูอย่าเดินหูไหนหรอกจะฟังผิดไหมผมก็พูดผิดก็ได้จอดรถจอดเดี๋ยวนี้อาเหยาอย่าวิ่งผู้ชายไม่ต้องวิ่งอาเหยากลับมาก่อนเอาทำไมตั้งหลบเลยมีคนเป็นลมอยู่ด้วยไปดูสิไปแล้วเอ๊ะคุณยายเป็นอะไรไปคุณยายนี่แจ้งความไปได้สปินยายชุนเป็นไงบ้างกำลังช่วยอยู่อะอาการสาหัสหรือเปล่าเห็นว่าไม่ค่อยสู้ดีอาจจะอันตรายถึงชีวิตทำไมเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็ว่าไม่ได้เป็นคนส่งข้อความเดี๋ยวก็ว่ากลิ้งตกลงเขาเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่อุบัติเหตุหรือเปล่า
คนแจ้งความว่าไงบ้างพวกเขาไปปีนเขาตั้งแต่ยังเช้ามืดแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วก็เห็นยายชุนกลิ้งลงเนินมาตอนนั้นมีคนอยู่แถวนั้นไหมพวกเขาบอกว่าไม่รู้ตอนนี้เหลินกับอาเจิ้นไปที่เกิดเหตุหาคนที่น่าสงสัยแล้วไปช่วยอีกแรงมีข่าวแล้วโทรมาบอกรับทราบเขาไม่ไปที่นั่นหรอกน่าจะโดนจับไปเรียกค่าไถ่จริงๆไม่หรอกพ่อไม่มีโทรศัพท์เรียกเงินคนที่ส่งข้อความให้ผมเป็นใครกันน่ะเรื่องนี้แปลกมากเลยโดนัลด์ขอรับสายก่อนนะบอสครับยายชุนเป็นไงบ้างไม่ตายใช่ไหมกำลังช่วยชีวิตอยู่เกิดอะไรขึ้นกันแน่จะบอกให้แกพายแกไปไกลๆไปที่ได้กลิ้งตกลงมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมขับรถให้แกอยู่ดีๆก็บ้าขึ้นมาจะลงรถให้ได้มันมืดมากแกเหยียบพลาดก็เลยแค่ยายแกยังจัดการไม่ได้ไม่เอาไหนเลยบอสคนเยอะแยะนะครับทำไงต่อดีทำไงต่อภาวนาให้ยายตายฟื้นขึ้นมาไม่ได้ถ้าฟื้นขึ้นมาท่านต้องตายเป็นเพื่อนนายคุณหมอเป็นไงบ้างครับมีอาการกระดูกหักหลายจุดกระโหลกศีรษะร้าวอาการเลือดออกในสมองถึงขั้นรุนแรงผ่าตัดเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่ฟื้นยังไม่พ้นขีดอันตรายกำลังจะย้ายไปที่ห้อง ICU ครับแบบนี้แปลว่าแกอาจจะไม่ฟื้นขึ้นมาก็เป็นไปได้แต่ก็ไม่การันตีวินาทีต่อไปอาจจะฟื้นก็ได้อาการอาจจะคงที่ก็ได้ขอบคุณมากครับหมอไม่เป็นไรครับเรารอกันทั้งวันก็เหนื่อยแล้วกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะเดี๋ยวฉันอยู่เองพอมีข่าวที่รีบโทรไปบอกเลยฉันว่าคุณกลับไปพร้อมคุณอาเถอะเราอยู่ทางนี้กันเองก็ดีนะได้เวลากินยาแล้วด้วยถ้ามีอะไรโทรบอกอาด้วยนะพ่อผมเป็นห่วงยายชุนผมว่าพ่อนั่งแท็กซี่กลับเองเถอะก็ได้เดินทางปลอดภัยนะครับคริสฉันว่าเธอกับอาฟานไปเอาเสื้อยายที่ร้านโชห่วยมาหน่อยยายชุนฟื้นขึ้นมาจะได้มีใส่ไงไม่ได้ยายชุนยังไม่พ้นขีดอันตรายฉันไม่อยากไปไหนสวรรค์คุ้มครองคนดียายชุนต้องปลอดภัยไปเถอะฮะงั้นเดี๋ยวฉันไปกับพี่เองมีอะไรโทรหาฉันนะโอเคหมดเก้าคุณก็ไปพักเถอะเดี๋ยวผมอยู่ที่นี่เองไม่ได้มันเป็นหน้าที่ผมจะไป ICU ก่อนนะหมดเก้าขอบคุณครับจริงสิลูกน้องของหมวดสืบได้อะไรบ้างไม่เลยเป็นไปได้ไหมว่ายายชุนไปพักที่บ้านญาติอยู่ไปอยู่มาแล้วเบื่อก็เลยไปปีนเขาสุดท้ายก้าวพลาดกิ้งตกลงเนินถ้าเป็นแบบนั้นญาติของยายต้องโทรแจ้งความและอธิบายไม่ได้ว่าทำไมถึงปล่อยไปยายชุนตอบข้อความกับคนอื่นถึงยังไงก็เถอะถ้ายายชุนฟื้นขึ้นมาเราจะได้รู้ความจริงกันอันที่จริงดับเบิลยูกับอาเหยาก็ตายไปแล้วคดีขนยาก็จบลงไปแล้วคุณมหาเยชุนจะสืบเรื่องอะไรไม่เกี่ยวกับคดียาเสพติดแต่เป็นคดีฆาตกรรมวันนั้นอยู่บนดาดฟ้าก่อนลิลี่เหยาตายได้พูดชื่อพ่อของผมนายแท้เก่าพ่อนายจะเก่าจันเสียงเหรอเก่าจันเสียงเคยได้ยินชื่อพ่อผมเหรออ๋อเปล่าหรอกเพิ่งได้ยินครั้งแรกแค่แปลกใจทำไมอาเหยาถึงรู้จักพ่อคุณผมก็ไม่เข้าใจอาเหยาอาจจะเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมเสียดายที่เธอตายแล้วสิ่งเดียวที่ผมทำได้ก็คือสืบจากยายชุนแล้วพ่อคุณตายยังไง20กว่าปีแล้วตอนที่พ่อผมลาดตระเวนอยู่ดีๆก็ขาดการติดต่อไปพอเจอตัวเขาก็ตายไปแล้ว
ข้างๆมีศพของผู้หญิงหนึ่งคนพวกเขาถูกปืนพวกของพ่อผมยิงตายจนตอนนี้ยังเป็นคดีลึกลับอยู่แล้วคุณไปถามยายชุนได้เรื่องบ้างไหมยายชุนเอ่ยถึงชื่อของหลายคนหยวนเจิ้นตงหลี่ลี่หยาวตายไปแล้วแต่ยังเหลืออีกคนชื่อหนุ่มน้อยผมต้องรีบตามหาตัวเขาให้เจอขอรับสายก่อนนะถ้าเยชุนฟื้นขึ้นมาเปิดเผยว่าฉันสั่งให้โดนอพาไปบนเขาฉันต้องตายแน่ๆร้านโชห่วยซิ่วชุนกลิ้งตกเขาเหรอที่ออกข่าวคือยายนี่เองยายเป็นยังไงบ้างตอนนี้นอนหมดสติอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะเราเลยมาเอาเสื้อผ้าไปให้แกเปลี่ยนหน่อยโอ้งั้นฉันจะไปเก็บให้ก่อนนะแล้วไปโรงพยาบาลด้วยกันฉันช่วยค่ะเอามาอันนี้ยังมีอีกยายกินยาอะไรอยู่ล่ะคะจะได้เอาไปให้หมอดูด้วยอ๋อแกกินอยู่เอ๊ะอยู่ในลิ้นชักแรกน่ะพี่ฟานช่วยหยิบยาในลิ้นชักแรกเอามาให้ทีนะขอบใจอ๋อพี่ใหญ่เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าปวดหัวจังเลยฮะเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยทำไมปวดหัวขึ้นมาล่ะพี่ปวดหัวมากเลยอยากกลับบ้านอ๋อไม่เป็นไรกลับบ้านเลยเดี๋ยวฉันไปเองได้พี่เดี๋ยวฉันไปส่งที่บ้านนะมาพี่เป็นไงบ้างอ่ะไม่เป็นไรเปลี่ยนรองเท้าก่อนเปลี่ยนรองเท้าเหรอพี่อยากเปลี่ยนรองเท้านี่พี่ดูไม่มีแรงเลยไปหาหมอกันดีไหมอ๋อไม่ต้องพี่นั่งพักบนโซฟาก็พอแล้วระวังนะเดี๋ยวฉันไปเอายาแก้ปวดให้นะหนูกินช้างได้นะลูกครับตาเธอแล้วน่ารำคาญกูปากเดี๋ยวนี้นะเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังพี่ตัวร้อนปลุกยังไงก็ไม่ตื่นฉันตกใจหมดเลยจริงเหรอพี่ขอโทษนะเมื่อกี้พี่ละเมอด้วยนะพี่บอกว่าพี่ทำใจการแตกเรื่องมันเป็นยังไงอ่ะน้องเล็กวันที่คุณแม่ตายเหมือนพี่ทำใจการแตกนะอะไรนะพี่หมายถึงวันที่แม่เราตายพี่ไปที่ร้านโชห่วยของยายชุนพี่ทำใจการแตกใบหนึ่งร้านโชห่วยยายชุนเหรอดอนเกิดอะไรขึ้นจู่ๆยายชุนก็เบิกตาโผล่ฉันเลยคำนึงว่าเป็นอะไรยายชุนไม่เป็นไรใช่ไหมยายชุนยายชุนยายจะพูดอะไรใครจะฆ่ายายกันแน่ยายชุนยายบอกผมเลยยายชุนผมครับออกไปก่อนนะครับยายชุนเธอไปรอข้างนอกก่อนนะคะเดี๋ยวหมอจัดการให้ค่ะขอบคุณค่ะหมอแกขอโทษครับทางเราทำเต็มที่แล้วทำไมอ
นายจะตั้งคดีนี้เป็นฆาตกรรมครับการตายของจางซิ่วชุนน่าสงสัยมากขอให้กองปราบรับช่วงต่อคุณยายที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ไปหาญาติพลาดตกเขาเสียชีวิตมันเป็นอุบัติเหตุไม่ต้องถึงมือกองปราบหรอกก่อนเกิดเหตุมีคนปลอมเป็นแกส่งข้อความมาบอกว่าปลอดภัยดีไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอนมั่นใจได้ยังไงว่าปลอมตัวจางซิ่วชุนเรียกหลี่ฮ่าฟานว่าอาซั่นแต่ได้ข้อความคนนั้นเรียกเขาว่าอาฟานผู้ป่วยอัลไซเมอร์ความจำไม่ดีเรียกคนผิดแปลกตรงไหนผมเข้าใจคุณนะแต่คุณไปถามหลี่ฮ่าฟานสิคุณก็รู้จักเขาคุณรู้ว่าเขาเป็นคนช่างสังเกตใช่หรอคำพูดประโยคเดียวของนายแล้วต้องตั้งให้เป็นคดีฆาตกรรมแล้วไหนล่ะญาติยายตายแล้วญาติยายอยู่ไหนล่ะนายบอกว่าฆาตกรรมแรงจูงใจคืออะไรล่ะมีคนลักพาตัวไหมมีโจรเรียกค่าไถ่ไหมเขาซื้อประกันไหมตายแล้วมีผู้รับผลประโยชน์ไหมนายช่วยไปหาแรงจูงใจมาก่อนแล้วค่อยมาให้กองปราบรับช่วงต่อฉันไหว้ละว่าไงพี่จีสารวัตรกูว่าไงกองปราบจะทำคดีของยายชุนหรือเปล่าเขาบอกว่านี่ไม่ใช่คดีฆาตกรรมเขาไม่รับนี่ยังไม่ใช่อีกเหรอบ้าหรือเปล่าสวรรค์ตาบอดเหรอกองปราบไม่สืบเราสืบเองพวกนายทำอะไรกันอยู่ฉันกับอเหลินไปที่เกิดเหตุถามคนที่มาปีนเขาแต่ไม่ได้เบาะแสใหม่ไปหากล้องวงจรปิดกับกล้องหน้ารถเริ่มตั้งแต่ลิฟต์หน้าอาคารที่กอร์ดอนอยู่รับทราบสปินไปเอาเส้นใยที่ติดอยู่กับยายชุนกับโครนที่ติดรองเท้าไปตรวจพิสูจน์รับทราบข้าเป็นคนหาสัญญาณมือถือของยายชุนฉันเองแต่ทางเครือข่ายยังไม่ตอบมาโทรไปเร่งได้โทรเดี๋ยวนี้เลยฉันไม่เชื่อว่าจะสืบไม่ได้พี่จีนี่คือพิกัดสุดท้ายของสัญญาณมือถือเหลินนายกับน้องๆช่วยกันคนรอบนอกนะได้ครับสปีดนะเจนพี่จีจุดที่พบยายชุนห่างจากตรงนี้แค่7กิโลข้างนอกมีรอยล้อรถตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ซ่อนตัวประกันสปีดครับรีบด่วนพิสูจน์หลักฐานได้พี่พี่จีเราเจอมือถือเครื่องนี้เหลินไปเช็คดูว่าใช่ของยายชุนหรือเปล่าฉันจัดให้คุณผู้ชายคะอ๋อไม่เป็นไรหมดเก่าก็ดอนคุณเดียมีอะไรเหรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานขอเก็บรอยนิ้วมือของพวกคุณอ๋อเอารอยนิ้วมือเราไปทำไมคุณคงไม่ได้สงสัยว่าเราฆ่ายายชุนหรอกมั้งไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเราเจอบ้านร้างที่คล้ายจะเป็นที่ขังตัวของยายชุนรอยนิ้วมือด้วยก็เลยอยากได้รอยนิ้วมือของพวกคุณไปเปรียบเทียบเจอรอยนิ้วมือใช่แล้วพวกคุณเป็นคนที่ใกล้ชิดยายชุนเราจะค่อยๆตัดข้อสงสัยทิ้งสปินเหลินเอาเสื้อของยายชุนไปพิสูจน์เส้นใยรับทราบจูดี้ค่ะพาคุณตำรวจไปที่ห้องยายชุนอ๋อโอเคค่ะเจอทางนี้ได้เลยครับกดเก้าลอยนิ้วมือที่ได้จากบ้านร้างอาจจะเป็นของคนเร่ร่อนก็ได้มั้งเราเจอนาฬิการาคาแพงที่นาฬิกามีรอยนิ้วมือติดอยู่ด้วยครับไม่น่าจะเป็นของคนเร่ร่อนพวกคุณช่วยดูหน่อยผมไม่เคยเห็นคุณเยี่ยจำได้ไหมครับจำไม่ได้ไม่รู้จักสืบถึงไหนแล้วล่ะในบ้านร้างหลังนั้นไม่เจอเชือกสำหรับมัดเหยื่อตามตัวยายชุนก็ไม่มีร่องรอยการถูกมัดเราสงสัยว่ายายชุนรู้จักกับโจรถึงได้ตามไปก็ไม่แน่คุณก็รู้จักยายชุนแกหลงลืมๆอาจจะตามผิดคนก็ได้ก็เป็นไปได้พี่จีเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับรบกวนแล้วครับถ้ามีอะไรคืบหน้าจะแจ้งพวกคุณทราบเหนื่อยในน้ำหมดเกากลับได้พอได้แล้วครับบอสวันนั้นยังไม่พออีกเหรอฉันได้พายายชุนไปการปล่อยให้กิ้งตกเขาฉันบอกให้แกหนีแต่ทิ้งนาฬิกาไว้นาฬิกาผมน่าจะเอาไว้ที่บริษัทนะอยากตายนักเหรอแกตายไม่เป็นไรอย่ามายุ่งกับฉันไม่หรอกไม่มีใครรู้ผมใส่นาฬิกาแบบไหนอีกอย่างถ้าผมออกมาก็เช็ดหมดแล้วไม่มีรอยนิ้วมือรอยนิ้วมือของนาย
อยู่บนนาฬิกาไงพวกคนฉลาดนี่ทำไงดีล่ะบอสทำไงดีหลบไปซะให้ผมหลบตำรวจจะสงสัยเอาตอนนี้ตำรวจสงสัยนายแล้วฉันจะบอกให้นายหลบไปไม่ใช่เป็นเพราะว่านายหลบไปตำรวจถึงจะสงสัยนายเดี๋ยวครับเดี๋ยวใครๆก็รู้ว่าผมทำงานให้กับบอสถ้าผมหนีไปตำรวจจะต้องบึงมาหาบอสสงสัยบอสแน่ตอนนี้นายกลับไปที่บ้านบริษัทเช็ดรอยนิ้วมือให้หมดนับตั้งแต่ตอนนี้สวมถุงมือตลอดอย่าทิ้งรอยนิ้วมือให้ตำรวจเอาไปเปรียบเทียบเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับรู้แล้วก็ไปสิวะไปแล้วครับทำไมกลับเร็วจังใช่พี่ใหญ่บอกว่าให้กลับมากินข้าวที่บ้านกินดื่มแล้วจะกลับไปทำงานต่อคืนนี้ไม่กลับมานอนงานยุ่งมากเลยเหรอใช่อารมณ์ไม่ดีเหรอรู้ได้ไงเป็นแฟนคุณตั้งนานตอนคุณอารมณ์ดีตอนคุณอารมณ์ไม่ดีฉันดูออกหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอคะหนักใจเรื่องอะไรบอกฉันได้นะไม่ได้ทะเลาะกับคริสใช่ไหมไม่ใช่เธอจำได้ไหมฉันเคยพูดถึงคดีของพ่อจำได้คุณบอกว่าอยากจับคนร้ายที่ฆ่าพ่อคุณตอนนี้เริ่มมีเบาะแสแต่คนที่น่าจะให้เบาะแสได้จู่ๆก็ตายอย่างนี้นี่เองมิน่าถึงได้อารมณ์เสียขอโทษนะยายชุนจากไปแบบนี้อาจีต้องเสียใจแน่ๆได้ติดต่อหาน้องฉันบ้างไหมก็มีคุยแชทกันค่ะแต่เขาบอกว่าเขางานยุ่งสืบคดียายชุนอยู่ฉันบอกให้เขากลับมากินข้าวให้ได้เลยพอเห็นเธอแล้วต้องดีใจแน่ๆขอแค่เขาไม่คิดว่าฉันมากวนใจก็พอไม่หรอกเธอเป็นแฟนเขานะต่อให้ช่วยไม่ได้เลยก็ระบายให้ฟังได้นี่ยูกิฉันโอเคดีจำไว้นะฉันเป็นเพื่อนรักที่สุดของคุณคอยเป็นกำลังใจให้ตลอดรู้แล้วเห็นคุณอารมณ์เสียแบบนี้ฉันสงสารจริงเลยปล่อยฉันก่อนยูกิปล่อยฉันก่อนทำอะไรกันน่ะคริสอุ๊ยนี่ปล่อยฉันสิเดี๋ยวคริสไปเร็วคริสอย่าเข้าใจผิดสิเข้าใจผิดงั้นเหรอเห็นเต็มสองตายังว่าเข้าใจผิดเหรอนี่แหละเข้าใจผิดยูกิเห็นผมอารมณ์เสียแค่ปลอบใจนะฉันรู้ว่าคุณอารมณ์ไม่ดีแต่คุณไม่มาหาฉันเลยคุณนั่งตรงนั้นให้เขาปลอบใจคุณเหรอเวลาผู้ชายอารมณ์เสียไม่อยากติดต่อใครทั้งนั้นฉันรู้ว่าคุณชอบผู้หญิงขี้อ้อนคุณชอบผู้หญิงแอบแบ้วทำตัวอ่อนแอเหมือนเด็กๆแต่ขอโทษนะฉันทำแบบนั้นไม่เป็นหรอกไม่ใช่เธอมากอดผมเองผมผลักเธอออกไปแล้วคุณจะบอกว่าผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างยูกิคุณไม่มีแรงพอที่จะผลักเธอออกงั้นเหรอจริงๆนะคุณไม่ต้องมาบอกว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญนะต่อให้บังเอิญพวกคุณก็กอดกันแล้วต้องทำยังไงถึงจะยอมเชื่อให้ยูกิย้ายไปคริสสำหรับคนเป็นแฟนขอแค่นี้ไม่ยากเลยถ้าคุณยังเห็นฉันเป็นแฟนคุณนะคุณคือแฟนของผมรู้ยูกิอยู่บ้านผมทำให้คุณอึดอัดแต่ยังมีพี่ใหญ่อยู่ช่วยยืนยันว่าเราไม่มีอะไรกันคริสเรื่องที่ผมเลิกกับยูกิผมทำใจแล้วปล่อยวางแล้วแต่เราคบกัน10กว่าปีด้วยน้ำใจผมต้องช่วยเธอเรื่องบางอย่างต้องตัดถ้าจังหวะไม่ใช่เราก็อย่าฝืนเลยค่ะพอเราคบกันยูกิก็กลับมาคุณอาจจะต้องการเวลาคิดทบทวนคุณหมายความว่ายังไงเราเลิกกันเถอะคริสThank you.
ที่เก็บอัฐิจางซิ่วชุนยายชุนคะขอโทษนะคะปิดบังยายตั้งนานตอนนี้ยายน่าจะเจออาหยาวตัวจริงแล้วอยู่กันพร้อมหน้าไปสู่สุคตินะคะอาคิดว่าโรสน่าจะดีใจที่มีลูกสาวอย่างหลานคุณยายชุนไปสู่สุคตินะครับอยู่ที่อื่นขอให้มีความสุขนะพวกเราจะคิดถึงยายตลอดไม่ต้องห่วงผมจะสืบจนกว่าจะรู้ว่าใครทำยายกลับก่อนนะทุกคนฉันกลับก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายคริสไปกินข้าวด้วยกันแล้วค่อยกลับดีกว่าเนาะไม่ดีกว่าคะไหนๆก็มาแล้วฉันอยากไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่หน่อยน้องเล็กเราจะไปไหว้คุณอากับคุณน้าหน่อยไหมไม่ดีกว่าผมจะไปไหว้พ่อสักหน่อยพี่ไปเป็นเพื่อนผมอยากอยู่คนเดียวพี่ไม่สบายกลับไปพักผ่อนที่บ้านก่อนนะงั้นก็ได้ทุกคนผมไปก่อนนะไปก่อนนะบาย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 ต้องอิงอาไม่ได้ไปไหว้เฮียเจ๋อซอเจ๋อนานแล้วในเมื่อกอดอนก็มาอาว่าเราไปด้วยกันหมดนี่แหละพี่ใหญ่ไปกันเถอะคะพี่ไม่สบายพี่อยากกลับบ้านแค่เลี้ยวไปนี่ก็ถึงแล้วไม่ไปไหว้คุณพ่อคุณแม่หน่อยเหรอพี่ปวดหัวพี่อยากกลับบ้านจริงๆอาฟานไม่สบายก็อดทนหน่อยแป๊บเดียวเองเนี่ยเจอซอเจอต้องอยากเจอหลานแน่นอนพี่ไม่เคยมาหลายปีแล้วนะวันนี้ห้ามกลับก่อนอาฟานไหว้แป๊บเดียวไม่นานหรอกไปกันปวดหัวจริงๆเนาะเอานะที่เก็บอธิลีชีเจอและภรรยาเนี่ยเจอซอเจอสบายดีไหมลูกของพวกเฮียสบายดีไม่ต้องห่วงนะต้องเอิงลูกสาวของเฮียเป็นทนายใหญ่แล้วอาฟานก็สุขสบายทำสิ่งที่เขาชอบทำกอดอนลูกชายฉันเพิ่งกลับมาจากอเมริกามาช่วยงานที่ต้าเซิงแล้วนะคุณอาสะใภ้ไม่ต้องห่วงนะมีผมช่วยดูแลต้าเซิงรับรองว่าบริษัทจะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนพี่ใหญ่ไปคุยกับพ่อแม่หน่อยเร็วพี่ปวดหัวมากพี่อยากกลับบ้านเหงื่อเต็มหัวไปหมดไม่สบายมากเหรอฉันพาพี่ไปนั่งนะไม่นั่งแล้วพี่ปวดหัวพี่อยากกลับบ้านอาฟานปวดหัวบ่อยๆไม่ดีนะอารู้จักหมอสมองไปหาเขาหน่อยไหมอ๋อผมไม่ต้องหาหมอแค่ได้นอนพักก็หายแล้วงั้นเดี๋ยวฉันไปส่งไม่ต้องหรอกพี่กลับเองก็ได้นี่นายจะบ้าเหรอหนูกินช้างได้นะครับอัสสั้นเงียบๆหน่อยได้รำคาญผูกปากไปเลยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยสุสานเฮาหยวนอาฟานสุสานเกาจันซีเป็นไรหรือเปล่าเป็นไรหรือเปล่าคุณเป็นลูกชายของหมวดเกาเหรออะไรนะพี่บอกว่าหมวดเกาเป็นลูกชายของหมวดเกาพูดอะไรอ่ะจริงๆเนาะหมวดเกาเป็นลูกชายของหมวดเกาลูกชายของเกาจันเสียงไงเกาจันเสียงคือตำรวจคนนั้นเหรอพี่เกาจันเสียงคือพ่อเราเกิดอะไรขึ้นอ่ะตอนที่พ่อตายมีเด็กปกติอยู่ข้างๆคนนั้นก็คืออาฟานว่าไงนะพี่ฟานเดี๋ยวนะคะทุกคนใจเย็นๆก่อนเรามาเคลียร์กันก่อนค่ะพี่ใหญ่พี่นึกอะไรขึ้นได้ใช่ไหมใช่แล้วแต่ตอนนี้สับสนมากในสมองมีภาพแวบไปแวบมา
พี่แย่ไม่ออกอะไรก่อนอะไรหลังเออถ้างั้นพี่ลองค่อยๆเล่าออกมานะผมเคยบอกว่าผมรู้จักยายชุนตั้งนานแล้วเคยเดินหมากด้วยกันตอนนี้ผมจำได้แล้ววันที่ผมเดินหมากกับยายชุนน่าจะเป็นวันที่เกิดเรื่องกับแม่เราเดินหมากกันอยู่หลีลี่เหยากับหยวนเจิ้นตงเดินเข้ามาหยวนเจิ้นตงเหรอใช่แล้วพวกเขารู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นเฝ้าร้านให้แม่ดีๆยายแอบหนีไปเที่ยวอีกดูแล้วค่ะแม่ไปได้แล้วปะอืมไปละไปละนี่อะไรของนายทำจากการแตกได้ยังไงรู้ไหมว่ามันแพงผมมาจับตะกูตั้งแต่ราชวงศ์ชิงทำไงดีพวกเขาบอกว่าแจกันราคาหลายแสนผมไม่มีเงินก็เลยให้โทรหาแม่ฮัลโหลแม่คนรีฮาฟานใช่ไหมก็ทำใจการเราตกแตกเอาเงินมาจ่ายให้แสนห้าไม่งั้นก็จะหวังจะได้เจอเขาอีกตอนนั้นคุณแม่ฉันมาดูฉันประกวดร้องเพลงที่โรงเรียนพี่แท้เธอไปรับโทรศัพท์เดี๋ยวไปช่วยพี่ใหญ่ต่อมาจำได้แค่ว่าพวกเขาพาผมเข้าไปในห้องบอกว่ารอแม่มาจ่ายเงินได้รำคาญพวกปากไปเลยหลังจากนั้นคุณแม่ก็มาไม่ต้องกลัวนะแม่มาช่วยลูกแล้วแต่ผมจำไม่ได้ก็ทำไมผมถึงหนีออกมาคนเดียวเป็นไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะไปช่วยแม่ผมหน่อยเธออยู่นี่นะเอาไปดูให้เร็วๆครับช่วยแม่ผมไม่ได้นะแล้วไงต่อพ่อผมเป็นยังไงทำไมถึงถูกยิงตายผมจำไม่ได้ตอนนั้นตำรวจบอกว่าพ่อของฉันตายเพราะว่ากระสุนปืนของตัวเองน่าจะเป็นตอนที่เขาช่วยคนลิลี่เหยากับหยวนเจิ้นตงแย่งปืนไปปืนกระบอกเดียวกับที่ฆ่าแม่ฉันดูสิพ่อกับน้องเล็กหน้าตาเหมือนกันมากเลยมิน่าล่ะพี่ฟานถึงได้เชื่อใจน้องเล็กแค่คนเดียวขอให้น้องเล็กคุ้มกันเขานึกไม่ถึงเลยเพราะแบบนี้เองพ่อคุณช่วยผมไว้คุณก็ช่วยผมไว้หลายครั้งคุณกับพ่อคุณมีบุญคุณต่อผมแล้วคุณจับอะไรได้อีกที่คุณไปร้านของยายชุนคุณไปทำไมผมจำไม่ได้แม่คุณไปช่วยคุณแล้วทำไมไม่ได้ออกมาพร้อมคุณผมจำไม่ได้จริงๆก็คิดเร็วๆสิผมน้องเล็กทำแบบนี้เขาตกใจนะพี่ฉันลืมเรื่องนี้ไป20กว่าปีแล้วนะลำบากมากกว่าจะรื้อฟื้นเรื่องพวกนี้ได้ให้เวลาเขาอีกหน่อยเถอะปวดหัวจังเลยThin, 昨日那道火完全扑灭。